นาตาลีควงสามีตู้อิทธิกรพร้อมลูกชายเปิดใจครั้งแรกหลังลาวงการอดีตนักร้องนางร้ายหน้าสวยนาตาลีเดวิสควงสามีนักการทูตตู้อิทธิกรและลูกชายสุดน่ารักน้องเบนมาเปิดตัวครั้งแรกหลังตัดสินใจอำลาวงการบันเทิงย้ายไปอยู่ต่างประเทศนานแค่ไหนแล้วนาตาลีปีครึ่งพอดีค่ะตอนนี้กลับมาเพื่อท่องเที่ยวหรือจะกลับมาอยู่เมืองไทยนาตาลีกลับมาเที่ยวจริงๆหลักๆกลับมาตรวจสุขภาพกลับมาหาคุณหมอบ้านเราเรื่องการแพทย์ค่อนข้างสะดวกเลยมาตรวจชุดใหญ่หลังมีน้องยังไม่ได้ตรวจเลยตอนที่คิดว่าเราต้องไปอเมริกาตัดสินใจยากไหมนาตาลีจริงๆเราไม่ได้มีสิทธิตัดสินใจว่ามันยากหรือมันง่ายเพราะว่าเราต้องตามเขาเขาเป็นคนทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแล้วแต่เขาแต่ตอนที่เลือกประเทศก็มีช่วยกันเลือกบ้างว่าเราจะไปที่ไหนดีเพราะช่วงนั้นโควิดกำลังรุนแรงด้วยนาตาลีสุดท้ายตัดสินใจที่ไหนลูกลอสแองเจลิสครับนาตาลีอาหารไทยเยอะด้วยอร่อยด้วยความเป็นแม่ตอนที่ตัดสินใจไปอยู่ที่นั่นตัดสินใจอยู่นานไหมว่าไปหรือไม่ไปดีนาตาลียังก็ต้องไปแน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะเตรียมพร้อมไปยังไงให้มันโอเคที่สุดตอนไปถึงตอนแรกก็ยังไม่มีบ้านต้องไปอยู่คล้ายๆโรงแรมประมาณครึ่งเดือนระหว่างหาบ้านหารถก็ต้องตระเวนกันไปดูบ้านเกือบ10ที่ขึ้นลงรถเข็นอยู่กันแค่นี้เลย3คนพ่อแม่ลูกโอ้โหมันหนักหน่วงมากแกวเอเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวช่วงโควิดด้วยจะเข็นลูกไปไหนเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เลยต้องระวังมากคนที่ตัดสินใจต้องทิ้งงานทิ้งชื่อเสียงที่เมืองไทยเป็นนาตาลีหรือคุณตู้นาตาลีเหมือนเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจที่จะคบกับเขาอย่างจริงจังว่าสักวันมันต้องมาถึงแล้วเพียงแต่ว่ามันจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่สเต็ปงานของเขามันก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละจะให้พ่อไปทางแม่กับลูกไปทางมันก็คงไม่ใช่แฟมิลี่ในความเห็นของครอบครัวเรานะคะเราก็เลยลากมันไปด้วยกันนี่แหละยังไงข้างหน้าก็เป็นทีมเดียวกันลงเรือลำเดียวกันแล้วคุณสามีเสียดายความเป็นซูเปอร์สตาร์ของภรรยาอยู่ไหมตู้ผมไม่เคยมีโปรโมชั่นอะไรกับเขานะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกงานเราเป็นยังไงอยากให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันบอกเขาไปแค่นี้ที่เหลือให้เขาไปคิดในรายละเอียดเอาเองให้เขาลาออกจากวงการเสียดายแทนคุณภรรยาไหมตู้ผมให้เขาเลือกเองมากกว่าว่าคืองานเราเป็นอย่างนี้งานเขาเป็นอย่างนี้เขามีช่วงพักไม่ได้ออกจากวงการสักทีเดียวมีช่วงพักแล้วไปโฟกัสให้กับครอบครัวสักพักหนึ่งแล้วกลับเข้ามานาตาลีเห็นว่าตอนแรกมีคำสั่งให้ไปตั้งแต่ท้อง8เดือนตู้มันเป็นไปตามรอบงานของผมโชคดีรอบนั้นไม่ต้องออกประจำการก็อยู่จนเบนคลอดก่อน4เดือนถึงจะไปแยวเอนาตาลีเราเอาแมวมาจากเมืองไทยด้วย2ด้วยแล้วเราก็คุยกับพี่ตู้แต่จริงๆก็บังคับเขาว่าช่วยเอามันไปเถอะเรารู้สึกว่าเราอยากมีโซนที่เราสบายใจไม่รู้ถ้าคนเลี้ยงสัตว์การนอนกอดแมวกอดหมามันรู้สึกดีทางใจกฎเหล็กของเราที่เมืองนอกคือห้ามทะเลาะกันตู้คือมันมีอยู่แค่3คนแล้วในอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ใหญ่ทะเลาะกันก็ไม่ได้มีที่โคจรหนีกันมากห้องนอนห้องรับแขกเดี่ยวก็เดินเจอกันและสำคัญคือเราต้องเป็นหน่วยเพื่อมนุษย์อีกหนึ่งคนนี้กฎนี้ใครเป็นคนออกนาตาลีจริงๆไม่ได้เชิงเป็นกฎที่ว่าคุยกันอย่างชัดเจนมันเป็นเหมือนอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าเราทะเลาะกันเราจะไม่ทะเลาะให้เขาเห็นแต่จริงๆตั้งแต่ก่อนมีลูกเราไม่ได้ทะเลาะหรือมีปากเสียงกัน
เรารู้สึกว่าไปอยู่นู้นมันไม่สะดวกไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้ชีวิตมันยากไปกว่าเดิมนาตาลีเห็นว่าวันที่คุณนาตาลีกับลูกกลับมาเมืองไทยก่อนคุณตู้ถึงกับกอดหมอนร้องไห้ตู้กอดแมวเพราะเขาทิ้งแมวไว้ให้เหมือนบ้านมันโล่งแต่ถามว่าเศร้าไหมก็คงไม่เพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเราห่างกันแค่2อาทิตย์นาตาลีคือตั้งแต่ลูกคลอดคือนอนด้วยกันตลอดแล้วมีแพลนอนาคตว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยไหมตู้ตามกำหนดการก็อีก2ปีครึ่งก็จะครบการประจำการที่LAอยากมีลูกอีกคนไหมนาตาลีอยากมีสาวน้อยสักคนหนึ่งคลิปสัมภาษณ์นาตาลีเดวิสแต้วไฮโซไนออกมาช่วยยืนยันแมทพีรณีไม่ใช่มือที่3ของใครเป็นดราม่าบานปลายมาหลายวันสำหรับกรณีการเลิกรากันของคู่รักซุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาและไฮโซพกโดยมีชื่อของนางเอกสาวแมทเข้ามาเกี่ยวข้องถูกโยงเป็นมือที่3ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเบรกชี้แจงว่าไม่ใช่ตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้จบลงที่ทางพี่เอและอ้ําก็ได้ออกมาขอโทษแมทแล้วและแมทเองก็ขอบคุณอีกฝ่ายที่เข้าใจเธอซึ่งด้านเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้อย่างแต้วณัฐพรและไฮโซไนประไนน้องชายของไฮโซพบที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ออกมาช่วยแชร์โพสต์ของสาวแมทพีรณีที่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องจบดราม่าผ่านไอจีสตอรี่เพื่อช่วยยืนยันอีกเสียงว่าแมทพีรณีกับไฮโซพบนั้นไม่มีอะไรมากกว่าพี่น้องจริงและเรื่องเข้าใจผิดทุกอย่างได้จบลงแล้วแทวแววขีดล่างนาตาปอนแมทพีเพรณีประไนพีผอกพรพระป้าเอาขีดล่างแผดราป้าโชคดีมากที่มีคุณเป็นสามีก่อนริต้าฉลองครบรอบแต่งงาน3ปีบอกรักกันสุดหวานหวานที่สุดดุจเจ้าหญิงใน3โลกล่าแล้วโชคดีมากที่มีคุณเป็นสามีก่อนริต้าฉลองครบรอบแต่งงาน3ปีบอกรักกันสุดหวานครบรอบแต่งงาน3ปีความรักยิ่งทวีความหวานนางเอกคนสวยสีริต้าเจนเซ่นณรงค์เดชโพสต์ภาพโมเมนต์จุ๊บพิษสุดหวานกับกรณ์ณรงค์เดชสามีพร้อมเขียนข้อความสุดสวีทถึงสามีด้วยว่า I am so lucky to have you as my husband and this is the best day of my lifeHappy 3 year anniversary to my better half. Thank you for the wonderful memory we've shared and for falling in love with me over and over again. I love you so so much. ฉันโชคดีมากที่มีคุณเป็นสามีของฉันและนี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันสุขสันต์วันครบรอบ3ปีครึ่งที่ดีกว่าของฉันขอบคุณสำหรับความทรงจำที่ยอดเยี่ยมที่เราแบ่งปันและตกหลุมรักฉันครั้งแล้วครั้งเล่าฉันรักคุณมากด้านกรณ์ณรงค์เดชสามีก็เข้ามาคอมเมนต์สุดหวานไปอีกเช่นกันว่า Love you most my babyภรรยาคนสวยยังเปิดโมเมนต์หวานสามีพาไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบแต่งงานสุดหรูโรแมนติกประทับใจโดยบอกด้วยว่า About last night happy anniversary my love at Gorn Narong Date ด้านกรณ์ณรงค์เดชสามีนอกจากโพสต์ครบรอบ3ปีแต่งงานว่า exactly 3 year today that I have the privilege to call you my wifeHappy anniversary baby ก็ปล่อยภาพหวานกับภรรยาแบบสุดๆไม่แพ้กันกับดินเนอร์วันครบรอบท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันครบรอบแต่งงานสุดหวานกันรัวๆอาทิ Happy anniversaryHappy anniversary นากะรักคู่นี้ที่สุดขอให้มีความสุขมากมากมากนะคะชอบคู่คุณริต้ามากมากมากค่ะน่ารักขวานแบบนี้มีน้องสาวให้น้องกวินอีกคนนะคะเป็นต้น
Thank you.